หนึ่งวัดเก่าสมัยอยุธยาแห่งบางตลาดสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super The Channel เรายังคงนำพาท่านเดินทางเลาะริมแม่น้ำบางปะกงอยู่ที่ตำบลบางตลาดนะครับคลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดคุ้งกลางนะครับเดิมทีวัดคุ้งกลางตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่ที่1กับหมู่ที่7นะครับวัดคุ้งกลางจึงมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเดิมทีตำบลบางตลาดขึ้นกับอำเภอบางค้านะครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงและตั้งเป็นอำเภอคลองเขื่อนนะครับปัจจุบันจึงทำให้ตำบลบางตลาดขึ้นกับอำเภอคลองเขื่อนนะครับในสมัยโบราณที่ตำบลบางตลาดเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยคนมอญนะครับซึ่งมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับโดยคนมอญจะทำเครื่องปั้นดินเผาและอิฐมอญนะครับและอาศัยแม่น้ำบางปะกงเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อบางตลาดนะครับต่อมาได้มีกลุ่มคนจากพัทบองและคนจีนมาอาศัยอยู่รวมกันนะครับจึงทำให้ปัจจุบันที่ตำบลบางตลาดเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนไทยเชื้อสายต่างๆอยู่รวมกันนะครับสำหรับประวัติของวัดคุ้งกลางพารามนะครับเดิมชื่อวัดพารามนะครับส่วนปีที่ก่อตั้งวัดนะครับจากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆนะครับก็จะระบุตรงกันว่าตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2286นะครับอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับส่วนรายละเอียดการสร้างวัดนะครับจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงการนมัสการสอบถามพระคุณเจ้าและพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่1และผู้ใหญ่บ้านหมู่7นะครับรวมถึงชาวชุมชนนะครับก็ไม่พบหลักฐานรายละเอียดใดๆที่ระบุถึงการสร้างวัดอย่างชัดเจนนะครับมีเพียงคำบอกเล่าของคุณตาวัย96ปีนะครับซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าย่าของท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับวัดตั้งอยู่บริเวณปากลัดนะครับและตัวท่านเองยังเล่าให้ฟังว่าบริเวณคลองปากลัดนะครับในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กนะครับเป็นคลองที่มีขนาดเล็กนะครับสามารถปาหินข้ามคลองได้นะครับต่อมาได้มีการย้ายวัดมาตั้งบริเวณที่ปัจจุบันนะครับไม่ทราบว่าย้ายมาตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ.ใดนะครับชาวบ้านจะนิยมเรียกวัดว่าวัดคุ้งนะครับเนื่องจากวัดติดกับริมแม่น้ำนะครับและเป็นคุ้งน้ำนะครับบริเวณริมน้ำจะมีต้นกลางใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะครับชาวบ้านจึงเรียกชื่อติดกันว่าวัดคุ้งกลางนะครับต่อมาได้มีการพบป้ายวัดพารามซึ่งเป็นชื่อวัดเดิมนะครับจึงนำชื่อพารามมาต่อท้ายเป็นชื่อใหม่ว่าวัดคุ้งกลางพารามนะครับจากข้อมูลการก่อตั้งวัดนะครับจึงพอสันนิษฐานได้ว่าวัดคุ้งกลางพารามนะครับน่าจะมีอายุราว280ปีนะครับอุโบสถหลังแรกของวัดคุ้งกลางพารามนะครับไม่ทราบปีพ.ศ.ในการก่อสร้างนะครับทราบเพียงแต่ว่าเคยมีการบูรณะมาแล้วหลายครั้งนะครับครั้งสุดท้ายบูรณะเมื่อปีพ.ศ. 2521นะครับภายในประดิษฐานหลวงพ่อผอมนะครับหรือหลวงพ่อพระทุกริยานะครับจากข้อมูลสันนิษฐานว่าหลวงพ่อผอมนะครับมีการสร้างมาเมื่อราวร้อยกว่าถึง200กว่าปีมาแล้วนะครับหลวงพ่อผอมก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในสมัยที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยานะครับหรือทรมานร่างกายจนร่างกายสู้ผอมนะครับองค์เทพเทวาเล็งเห็นว่าไม่ใช่หนทางของการดับทุกข์นะครับจึงได้เสด็จลงมาถวายความรู้แด่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับโดยอุปมาว่าการกระทำของคนเราเปรียบเสมือนพินสามสายนะครับคือถ้าตั้งพินสายจนตึงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้พินขาดได้นะครับถ้าตั้งหย่อนเกินไปก็ทำให้ดีดไม่เป็นเพลงไม่ไพเราะนะครับถ้าตั้งไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปนะครับก็จะดีดออกมาเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะนะครับก็เปรียบเสมือนสายพินเส้นที่2นะครับหรือเดินทางสายกลางนะครับพงจึงหันกลับมาสวยอาหารนะครับและเริ่มบำเพ็ญเพียรใหม่นะครับจนในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนเจ้าวาดที่ปกครองวัดคุ้งกลางพารามานะครับไม่มีข้อมูลระบุว่ามีเจ้าวาดปกครองมาแล้วกี่รูปนะครับเท่าที่ทราบก็จะมีพระครูอาทรธรรมวินัยนะครับหรือองค์ปู่กิตนะครับปกครองวัดมาจนถึงปีพ.ศ. 2480นะครับต่อมาก็มีพระครูสุทธิคณาจารย์นะครับปกครองอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2480จนถึงปีพ.ศ. 2488นะครับ
ต่อมาก็มีพระครูสุตาลงกฎนะครับหรือหลวงปู่สะอาดนะครับปกครองอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2488จนถึงปีพ.ศ. 2542นะครับในสมัยของหลวงปู่สะอาดนะครับโบสถ์หลังเก่านะครับเริ่มทรุดโทรมนะครับก็ได้มีการบูรณะในช่วงปีพ.ศ. 2521นะครับและได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2535นะครับและมีงานยกช่อฟ้าในช่วงปีพ.ศ. 2539นะครับวัดคุ้งก่างพารามนะครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2542นะครับต่อมาก็มีพระครูประจวบปกครองวัดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542นะครับหลังจากที่พระครูประจวบมรณภาพลงนะครับก็มีหลวงตาเหลปกครองวัดอยู่ราว9เดือนก็มรณภาพลงนะครับปัจจุบันมีพระครูนิวุฒิธรรมสารนะครับหรือพระอาจารย์ทรัพย์เป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันของวัดคุ้งก่างพารามนะครับส่วนโบราณสถานที่สำคัญของวัดคุ้งก่างพารามก็คืออุโบสถหลังเก่าหลังนี้นะครับลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนะครับหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องนะครับมีมุกลดอยู่ด้านหน้าด้านหลังของอุโบสถนะครับลักษณะอุโบสถเป็นอุโบสถแบบมหาอุดนะครับกล่าวคือมีประตูทางเข้าทางออกเฉพาะด้านหน้านะครับด้านข้างแต่ละข้างมีการเจาะช่องหน้าต่างข้างละ4ช่องด้วยกันนะครับที่ด้านหน้าของอุโบสถนะครับก็มีเจดีย์ซึ่งบรรจุอัฐิของหลวงปู่สะอาดอยู่ด้วยนะครับภายในอุโบสถหลังเก่าของวัดคุ้งก่างพารามนะครับมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อผอมนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดคุ้งก่างพารามด้วยนะครับรวมถึงพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนหนึ่งนะครับจากคำบอกเล่าของชาวชุมชนนะครับพระพุทธรูปเก่าแก่เดิมทีในอุโบสถหลังเก่านี่มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่ได้โดนมิจฉาชีพโจรกรรมไปนะครับยังมีรูปปั้นของหลวงปู่กิจซึ่งเป็นอดีตเจ้าวัดวัดคุ้งก่างและเจ้าคณะอำเภอบางค้านะครับและรูปปั้นของหลวงปู่สะอาดนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวัดวัดคุ้งก่างและอดีตเจ้าคณะตำบลบางตลาดนะครับบริเวณหน้าวัดคุ้งก่างพารามที่ติดกับแม่น้ำบางประกงนะครับพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนและทางวัดนะครับได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระรูปองค์สีขาวขนาดใหญ่นะครับถัดลงมาเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับองค์สีขาวนะครับถัดลงมาอีกก็จะเป็นพระสังฆจายนะครับเป็นปางประธานทรัพย์นะครับและยังมีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาด้วยนะครับสำหรับคลิปย้อนรอยโบราณที่วัดคุ้งก่างพารามของทางช่องยูซูเปอร์ดัชแนลคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าวาดพระภิกษุสงฆ์รวมถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่1หมู่7และชาวชุมชนนะครับและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับก็เราจะพาไปย้อนรอยโบราณที่แหล่งโบราณอื่นๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ